คุยกันกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนใน MAI วันนี้เป็นบริษัทที่ชื่อว่าอาม่ามารินจำกัดมหาชนจริงๆก่อตั้งมานานแล้วเหมือนกันตั้งแต่ปี2539นะคะธุรกิจหลักๆก็คือดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางเรือแล้วก็ในปี2557ก็มีเพิ่มเติมด้วยก็คือขนส่งสินค้าทางรถให้บริการขนส่งสินค้าทางรถนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยเพิ่มเติมกันกับผู้บริหารค่ะติดตามเพิ่มเติมพร้อมกันผ่านช่วง Company Snapshot by MAI ค่ะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณพิสารรัชกิจประการกรรมการผู้จัดการของบริษัทอาม่ามารีนจำกัดมหาชนอยู่ในสายแล้วคุณพิสารสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณศิรินาถครับผ่านพ้นไตรมาส1ไปเรียบร้อยแล้วนะคะคำถามต่อจากนี้ก็คือว่าคุณพิสารประเมินแนวโน้มธุรกิจของอาม่าในช่วงที่เหลือของปีไว้ยังไงเราจะเห็นการเติบโตอะไรต่อไปทั้งในส่วนของธุรกิจเรือแล้วก็รถด้วยอะค่ะคืออย่างที่ทราบนะครับปีนี้ตอนช่วงปลายมกราเนี่ยเรามีการซื้อเรือมาเพิ่ม1ลำก็ตอนนี้ตัวเรือของบริษัทเองก็เพิ่มเป็น11ลำนะครับความสามารถในการให้การบริการก็อยู่ที่ประมาณสัก 100,000 เดดเวทตันนะครับผมมองตัวตลาดปัจจุบันของตัวการบริการขนส่งน้ำมันโดยเฉพาะน้ำมันปาล์มที่เราให้บริการเป็นหลักอยู่เนี่ยถ้ามองในแง่ของซัพพลายเนี่ยทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซียเนี่ยเขาสามารถผลิตน้ำมันได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตัวอินโดนีเซียเองนะฮะส่วนในแง่ของตัวดีมานเองถ้าเรามองแล้วตัวจีนและอินเดียก็มีปริมาณการนำเข้าน้ำมันที่ค่อนข้างจะทรงตัวนะครับถ้าเทียบกับปีก่อนนะครับในขณะที่ทางเซาท์อีสต์เอเชียเองก็ไม่ได้มีสัญญาณการนำเข้าน้ำมันปาล์มมากขึ้นแบบเห็นได้ชัดนะครับแต่ว่าในปริมาณที่บอกว่าไม่ได้เพิ่มขึ้นก็ยังถือว่าเป็นปริมาณการขนส่งในภูมิภาคนี้ที่ค่อนข้างจะสูงมากก็เราทราบเป็นดีว่าจีนและอินเดียนะครับเป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันปาล์มสูงสุดในโลกนะครับทีนี้ตัวของอาม่าเองเนี่ยเราก็มีแผนที่จะมีการเติบโตในแง่ของตัวเรือโดยการซื้อเรือเพิ่มทีนี้เราซื้อไปแล้ว1ลำในควอเตอร์3ตามแผนเราก็ยังมีแผนที่จะซื้อเรือเพิ่มอีก1ลำนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูสภาวะตลาดด้วยนะครับส่วนตัวรถเองเนี่ยก็อย่างที่ทราบว่าเรามีแผนที่จะเติบโตพร้อมไปกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราคือทาง PTG Energy ซึ่งมีการเติบโตในแง่ของการขยายสถานีบริการค่อนข้างเยอะมากสำหรับปีนี้นะครับเราก็คิดว่าเราจะมีการเพิ่มรถประมาณ30คันในช่วงควอเตอร์ที่4สำหรับปี61ครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการเติบโตแบบออร์แกนิกนะครับของตัวอาม่ามารีนเองครับค่ะแล้วเรื่องของแผนการลงทุนเพื่อขยายการเติบโตแล้วคะส่วนใหญ่ก็คือจะเน้นไปที่การซื้อเรือกับซื้อรถเพิ่มไหมคะหรือมีอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ไหมคะคือจริงๆตัวออร์แกนิกโกรทเราก็คงทำได้ในแง่ของการเพิ่มเรือและรถนะครับแต่ว่าในเรื่องของการอินออร์แกนิกเนี่ยเราจริงๆเรามองหาธุรกิจที่คิดว่าจะมีซินเนอร์จี้กันแล้วก็จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับทางบริษัทนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เราก็มองหาอยู่เรื่อยๆนะครับก็อย่างที่เรียนไปให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้าก็มันมีดีลนึงที่เราคิดว่าเราน่าจะสำเร็จแต่ว่าปรากฏว่าก็ดีลนั้นก็อาจจะไม่สำเร็จนะครับแต่ว่าตัวอาม่าเองก็ยังมองหาธุรกิจอย่างที่บอกนะครับต่อไปครับค่ะเป้าหมายการเติบโตของอาม่ามารีนคุณพิสารวางไว้ยังไงคะจริงๆปีนี้ผมได้โจทย์มาจากทางคณะกรรมการบริษัทนะครับว่าในแง่ของการเติบโตถ้าคิดเป็นสกุลเงิน US ดอลลาร์เนี่ยเราตั้งไว้ที่ 30% นะครับเพราะงั้นถ้าเทียบกับตัวเลขปีที่แล้วที่เราทำรายได้อยู่ประมาณ 1,500 กว่าล้านเนี่ยปีนี้ผมก็มีการบ้านที่อยู่เกือบ 2,000 ล้านนะครับตอนนี้ผมก็ยังมีความพยายามที่จะทำให้สำเร็จนะครับในแง่ของการเติบโตในเรื่องของรายได้แต่ว่าตัว bottom line เป็นตัวที่เราก็ต้องคำนึงถึงนะครับเพราะว่าเราเติบโตไปก็อยากให้มีอัตราการทำกำไรที่เหมาะสมนะครับตอนนี้ก็มีตัวแฟกเตอร์ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างที่ตัวงบการเงินนะครับที่ออกไปในควอเตอร์หนึ่งก็จะเห็นว่าตัวกำไรเราค่อนข้างจะลดลงมาเยอะพอสมควรก็นักลงทุนบางท่านอาจจะมีคำถามนะครับได้ถามบ้างบางท่านอาจจะไม่ได้ถามจริงๆหลักๆก็คือเป็นเรื่องของการที่เป็นขาขึ้นของตัวราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับกับการปรับอัตราค่าบรรทุกที่อาจจะยังไม่สามารถปรับได้ทันเวลาเพราะน้ำมันมันขึ้นแทบจะทุกวันแหละครับใช่ใช่ใช่ในแง่ของตัวตราเปลี่ยนเมื่อเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับตัว US ดอลลาร์ปีที่แล้วปลายปีกับปีนี้ก็มีการแข็งค่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นแฟกเตอร์แต่ผมก็ไม่ได้กังวลนะครับคือว่าธุรกิจของอาม่าเป็นธุรกิจที่เรามีรายได้เป็น US ดอลลาร์มาตั้งแต่ปี48นะครับเราเจอภาวะแบบนี้ทั้งเงินบาทอ่อนตัวทั้งแข็งค่าราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นลงนะครับเราอยู่ในธุรกิจเราก็พยายามปรับตัวให้รวดเร็วที่สุดเพื่อตอบสนองตัวต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับในระหว่างนี้เราก็มีการเจรจากับทางลูกค้าในเรื่องของการปรั
ค่าบรรทุกแล้วก็คิดว่าคงจะเห็นผลที่เป็นบวกเร็วๆนี้ครับผมแสดงว่าจริงๆแนวโน้มถ้าราคาน้ำมันยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็มีโอกาสที่เราจะขยับค่าบริการขึ้นถูกไหมคะคือปกติหลักการคำนวณต้นทุนเราเนี่ยเวลาเราเสนอราคาไปเราก็จะคำนวณต้นทุนแล้วก็บวกด้วยอัตรากำไรที่คิดว่ามันเหมาะสมนะครับแล้วก็ไปอ้างอิงกับราคาตลาดอย่างที่ผมเรียนว่าตอนนี้ในแง่ของซัพพลายเองก็ค่อนข้างจะออกมาค่อนข้างมากในขณะที่ตัวดีแมนด์ของตัวน้ำมันปาล์มเองก็ค่อนข้างทรงตัวครับตอนนี้ตัวราคาตราค่าบรรทุกในตลาดเอเชียเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในอัตราที่ไม่ค่อยสะท้อนตัวราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเท่าไหร่นี่ผมเรียนตามข้อเท็จจริงนะครับในขณะที่utilization ของกองเรือของอาม่าเองเนี่ยจริงๆยังทรงตัวอยู่ระดับสูงเหมือนกับปีที่แล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าการปรับตราค่าบรรทุกอย่างที่ผมเรียนไปเบื้องต้นว่าอาจจะไม่สามารถปรับได้สะท้อนในตัวราคาต้นทุนได้ทันท่วงทีครับมันก็เลยอาจจะส่งผลในแง่ของการอัตราการทำกำไรของบริษัทไปบ้างในช่วงนี้นะครับเราก็คาดว่าตัวราคาน้ำมันอาจจะน่าจะทรงตัวในระดับนี้มีการเปลี่ยนแปลงไซด์เวย์บ้างไม่มากในช่วงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเราสามารถปรับตราค่าบรรทุกมาได้เพื่อสะท้อนราคาต้นทุนตรงนี้ผมก็คิดว่าเราก็อาจจะกลับมาทำอัตรากำไรที่เหมาะสมได้ต่อไปครับค่ะค่ะได้ค่ะคุณวิสาวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะที่ให้เกียรติพูดคุยกับเราในรายการค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะคุณพิสารรัชกิจประการกรรมการผู้จัดการจากอาม่ามารินจำกัดมหาชนนะคะซึ่งงบไตรมาส1ที่ออกมาอาจจะเห็นตัวเลขกำไรที่ลดลงค่อนข้างเยอะคุณพิสารก็ชี้แจงรายละเอียดแล้วนะคะว่าเป็นเพราะอะไรรวมไปถึงแนวโน้มการเติบโตของบริษัทด้วยอาจจะมีการลงทุนก็คือซื้อเรือเพิ่มเติมในช่วงไตรมาสที่3แล้วก็ขยายกองรถเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยนะคะสิ่งที่เป็นสถานการณ์อุตสาหกรรมภาพรวมในปัจจุบันก็คือซัพพลายเรื่องของการผลิตนั้นเพิ่มขึ้นในขณะที่เรื่องของดีมานด์นั้นค่อนข้างจะทรงตัวเพราะช่วงนี้ก็อาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายในเรื่องนี้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามยังคงมั่นใจค่ะต่อเรื่องของการบริหารธุรกิจแล้วก็ผลการดำเนินงานในอนาคตนะคะคุณผู้ชมสามารถอัปเดตข้อมูลบริษัทได้นะคะในส่วนของ Company Snapshot ได้หลากหลายช่องทางค่ะทั้งเว็บไซต์ของบริษัทจดทะเบียนใน MAI ค่ะ settrade/company/snapshot thaivi.org/maicorner thailistedcompany.com rytlines.com/snapshot แล้วก็รวมไปถึงแอปพลิเคชัน settrade streaming ด้วยนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากการผ่านช่วง Company Snapshot by MAI ค่ะ